ลองขีดดูไหมครับลองขีดไหมสมมติเราใส่มีดใช่ไหมนี่มีดรับแล้วนะแล้วก็ใส่เข้ามาในนี้ใส่ในนี้นะครับนี่ใส่ในนี้ทีนี้เราถ้าเราอยากให้มันเข้าลึกเราก็ขยับมาด้านนี้ถูกไหมถ้าอยากให้ตื้นเท่าไหร่ก็อยากขยับมาทางนี้นี่เห็นไหมนี่ผมเอาธรรมดานะแล้วก็ถ้าอยากให้เปลือกมันบางใช่ไหมเราก็เอานี่ลองขึ้นอย่างนี้ถูกไหมลองขึ้นตัวมีดมันก็จะยกตัวขึ้นถูกไหมครับถ้าไม่ลองมีดมันก็ขยับลงด้านล่างถูกไหมนี่ผมให้มันหนาสุดก่อนแล้วกันผมข
ระวังนิ้วด้วยนะเวลาคันดูเลยคุณให้มึงกินตะกี้แม่ทีนี้ทีนี้เวลาเราจะกรีดแล้วก็เอานี่มาแบตเตอรี่ถูกไหมครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้นี่เห็นไหมมันมีร่องมาร์กไว้อยู่นะครับนี่เห็นไหมร่องแต่ว่าถ้าไม่ตรงมันก็เสียบไม่เข้าอยู่แล้วเราก็เสียบเวลาถอดเราก็ถอดอย่างนี้เลยเห็นไหมเวลาเสียบก็เสียบจริงๆมันมีที่คาดเอวด้วยนะตัวนี้ขออนุญาตลองเทสแบบจริงๆได้ไหมผมให้คนนี้ได้ลองเขาลองมาที่เอวเลยเต็มสตริงเลยถึงเรียนมือเห็นไหมมาที่เอวเลยเดี๋ยวผมขีดให้ดูก่อนนะต้องฝึกนะอันนี้มันอาจจะแรกๆอาจจะไม่ชำนาญแต่ว่าพอฝึกไปสักพักเดี๋ยวก็ชำนาญอันละนายแบบมานี่แบตเตอรี่ใส่นี่นะครับจริงๆมันมีฝาปิดด้วยเราสายเสียบเข้าด้านฝาปิดตรงนี้ได้แต่ว่าเสียบไว้อย่างนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะลองกรีดให้ดูข้อหนึ่งข้อไหนได้บ้างเพราะถ้าเรากรีดเข้าลึกถ้าสมมติการบาดเนี่ยถือว่าถ้าเราเอียงเข้าลึกอย่างนี้เกินไปใช่ไหมตัวนี้มันก็จะไปค้ำที่หน้าสมมติเราค้ำอย่างนี้มีดมันก็จะถอยออกมันก็ไม่บาดแล้วเห็นไหมทีนี้ถ้าเราล้อเนี่ยสมมติอย่างนี้นะแล้วถ้าเราเลี้ยวแคบเข้าไปคนกรีดไม่เป็นถูกไหมมีดมันก็จะขยับออกแล้วมันจะไม่บาดตัวนี้เข้าลึกก็เข้าเท่ากันทุกต้นทีนี้เราถามว่าเวลาเปลือกหนาเนี่ยมันต้องปรับไหมไม่ต้องเพราะว่าตัวนี้มันไปลองที่หน้าเดิมไม่ได้ลองที่เปลือกนอกถูกไหมครับอย่างนี้หนาสุดนะเห็นไหมอันนี้คือเห็นไหมผมไม่ได้คนกรีดทุกวันด้วยนะอันนี้ถ้าฝึกเนี่ยมันก็จะเร็วกว่านี้เห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือเปลือกที่กรีดออกมานะเห็นไหมนี่คือน้ำยางที่ไหลเห็นไหมครับมาดูนะครับว่ามันจะเข้าถึงน้ำยางเท่ากันตลอดแนวเลยเห็นไหมซึ่งมือคนเนี่ยต่อให้คุณเซียนแค่ไหนเนี่ยมันก็มีวันที่เข้าลึกเข้าตื้นถูกไหมครับอันนี้มีดยังรับไม่ได้คมมากด้วยนะกดแล้วก็ลากเลยพี่นี่จับมีดครั้งแรกเลยนะครับในชีวิตเลยลากเลยพี่ลมไหนลูกเห็นไหมครับเห็นไหมครับบอกดีไหมเริ่มต้นดอกไฟลองดูได้เลยต้องตามมาตรงนี้ได้เลยครับจะพับนั่นเลยพี่ลากมาเลยครับมันโดนตามันไม่มาตาเราต้องขยับออกนิดนึงเหมือนกรีดมีดปกติอะครับถ้าเจอตาต้องขยับนิดนึงผมชักมันเดี๋ยวผมลองต้นนี้หน่อย ผมไม่ได้กรีดนานแล้วเวลารอให้ลูกค้าดูครับกล้องวันนี้เลยครับเห็นไหมครับดีอาร์ซีอีฟยูสเตย์เฮียร์ออร์ยูแฮปเปอร์เกิร์ลเฟรนด์เฮียร์เห็นไหมครับเห็นไหมครับอย่างนี้เห็นไหมข้อดีของมันนะครับคือหน้าพี่จะเรียบเท่ากันตลอดเลยต่อไปแล้วก็น้ำยางเข้าลึกเท่ากันตลอดแนวกรีดแล้วก็ขี้อินที่กรีดออกมาเนี่ยจะเท่ากันทุกอันที่จะปรับหนาหรือบางแล้วแต่พี่ชอบเลยอ่ะลองดูอีกสักต้นก็ได้ตรงนี้
จะหมดแถวเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะพี่น้องขอลองหน่อยนะคิ้วพอกินได้สักพักเดี๋ยวก็ชำนาญนะนี่ลูกเอาเลยครับกินเลยนะครับลากเลยพี่ลากเร็วๆได้เลยเห็นไหมครับพอคล่องแล้วมันก็จะเร็วเองพี่อ๋อแล้วเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงมันไม่ต้องดึงออกอย่างนี้ทุกวันนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่กรีดกับมีดธรรมดาถูกไหมครับแล้ววันนี้มากรีดกับมีดไฟฟ้ามันยังเป็นคนละร่องกันอยู่หลังจากวันที่สองเป็นต้นไปเราไม่ต้องเอามือมาดึงตัวนี้แล้วนะครับมันจะเรียบเท่ากันตลอดเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือจับมีดครั้งแรกเลยนะอีกสักต้นหนึ่งที่หลายๆต้นให้เพื่อนๆชาวสวนยางดูหน่อยเดี๋ยวรอกล้องก่อนพี่กล้องอะไรครับลากเลยครับนั่นแหละพี่นะครับเริ่มเร็วแล้วเห็นไหมครับเริ่มเร็วแล้วอันนี้วันแรกเหมือนที่เรียนนะครับต้องดึงออกก่อนวันที่สองก็ไม่ต้องดึงแล้วมีเย้าวิ่งเย้าเชื่อเสือแล้วหมดแถวไหมคะหยิบไปให้พี่ลองชินมือครับพอชินมือแล้วผมจะดูว่าพี่ขี่ได้เร็วขึ้นไหมเห็นไหมเริ่มเร็วขึ้นแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับเริ่มเร็วขึ้นแล้วเนาะอันนี้ขี้ผมให้ดูหน่อยตัวขี้ตัวนี้นะครับบางท่านอาจจะบอกว่าหนาเรามีตัวรองให้นะครับจะปรับบางเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ความลึกก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนความเร็วเนี่ยพี่คนนี้ขีดมายังไม่ถึงสิบต้นเนาะมันก็จะเริ่มพอเราเริ่มชินกับบีดมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ยังไงกรีดแล้วก็ตัดต่อเลยพี่เห็นไหมครับเริ่มคล่องขึ้นแล้วเนาะเห็นไหมเริ่มคล่องแล้ววันแรกๆอาจจะต้องดึงขี้หน้ามันออกก่อนวันที่สองที่สามไปไม่ต้องแล้วนี่จะออกมาเป็นเส้นอย่างนี้เลยคอยสุดแถวเลยพี่อยากดูว่าจะคล่องขึ้นเร็วไหมเห็นไหมครับไม่ต้องกังวลเรื่องบาดด้วยนะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงอ่ะพี่กรีดไปเรื่อยๆมันจะไม่ล้าเพราะมันไม่ต้องเกร็งอยู่ตลอดคล่องแล้วนะคล่องแล้วเลยไหมพี่ก็เริ่มคล่องแล้วอันนี้ข้านะเชี่ยผมก้อยผมก้อยมาชายกลางๆยุ่งเหรอผมอยากยุ่งดีอ่ะเสื้อเออน้ำมันเลยนะด้วยเจ้าก็อย่าซื้อทาปุยงตาซินซื้อผ้าเก๋อเจียวจะไทยเชิญมาไทยเชิญมากินไว้ย่งเจ้าก็ซื้อต้องซื้ออีกอย่างนะครับผมขอลองเติมผมทักมันผมจะให้ฝึกด้วยไงเวลาไปทดลองให้ลูกค้าดูเห็นไหมครับขีดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้พี่เอาให้สุดแถวนี้ก็พอแล้วครับพี่จะได้ไปสอนคนอื่นเนาะอันนี้ลูกค้าซื้อมาหลบนะก้อนหน่อยลูกอันนี้ลูกค้าซื้อมาก็พอดีมีคนขีดหลายคนนะครับก็ให้พี่เขาฝึกแล้วก็จะได้ไปฝึกให้คนอื่นต่อนะครับลูกชื่ออะไรลูกแนะนำหน่อยแล้วแนะนำกล้องหน่อยชื่ออะไรครับชื่อแพลวอายุกี่ขวบแล้วลูกสองขวบสี่ขวบแล้วจำอายุตัวเองไม่ได้ด้วยโกงอายุโกงอายุนะครับไม่ต้องกลัวบาดเลยเดี๋ยวนี้ขี่ได้เร็วขึ้นนะเริ่มคล่องแล้วพอพี่เขาเริ่มชินมือแล้วเริ่มชินมือแล้วมันก็จะเริ่มคล่องยิ่งถ้าคนขี่ยางเป็นอยู่แล้วเหมือนพี่เขายิ่งเร็วนะครับเลี้ยวโค้งไปตามหน้ามันได้เลยคือถ้ามีปุ่มอย่างเงี้ยพี่ก็ถอยออกเหมือนมีดปกติเลยนะครับมีดปกติถอยยังไงมีดอันนี้ก็ถอยอย่างนั้นเลยเนี่ยเนี่ยดูเดี๋ยวอันนี้มีปุ่มนะครับนี่นะมีปุ่มเดี๋ยวพี่ลองปีดดูพี่ก็ถอยออกเหมือนมีดปกติเลยบางคนเขาอยากดูว่าเห็นตอนมันมีปุ่มนั่นแหละครับถอยออกเหมือนมีดปกติเลยเห็นไหมครับมีปุ่มก็ปีดได้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ที่มีปุ่มเมื่อกี้เห็นไหมขีดได้ปกติอีก 2-3 ต้นนี้ก็พอแล้วมั้งพี่เริ่มคล่องแล้วนะครับเริ่มคล่องแล้
เห็นไหมครับว่าแต่ละต้นเนี่ยเปลือกหนาเท่ากันบางคนมีคำถามนะครับว่าเปลือกหนาเท่ากันเนี่ยมันต้องปรับทุกต้นไหมไม่ต้องนะครับเพราะว่าไอตัวกันบาดตัวนี้เนี่ยมันไปค้ำที่หน้าเดิมนะครับไม่ได้ค้ำที่เปลือกนอกนะครับคือถ้าค้ำเปลือกนอกมันหนาไม่เท่ากันแต่ถ้าหน้าเดิมเนี่ยสมมติเราเบิกมันถึงน้ำยางอยู่แล้วมันก็ถึงเท่ากันตลอดแนวกรีดนะครับมันไปค้ำตรงนี้ต้นนู้นหมดยังพี่หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งหยุดนะค่ะรักคู่ค่ะกล้องเดินตามไม่ทันเราต้องนี่นะก็กรีดปกติเลยจริงๆมือเดียวก็ได้นะครับหน้าสูงนะครับแรกๆอาจจะยังไม่ชินมากพี่เดี๋ยวสักพักพี่ก็ชินเร็วขึ้นแล้วเห็นไหมต้นกีบได้สัก 10-20 ต้นเริ่มคล่องแล้วตรงไหนครับลูกไปหาม้าไปหาแม่ไปลูกไปอ๋ออยากอยู่นี่ครับเดี๋ยวจะเอากลับเรื่อยแล้วเนี่ยวันแรกอาจจะต้องดึงขี้หน้าหน่อยนะครับวันที่2ไม่ต้องแล้วมันเป็นร่องเดียวกันแล้ววันแรกนี่มันเป็นมีดเก่ากับมีดใหม่อยู่อันนี้ไม่ได้กรีดแล้วมั้งหน้าตาแล้วโอ้ปีแกรถอยู่ไหนเนี่ยมองอยู่นี่เสร็จแล้วเริ่มคล่องมากแล้วเสียงก็ประมาณเท่าเครื่องตัดผมเลยนะพี่เสียงเหมือนอะไรปัตเตอร์เลียนใช่ปะใช่เสียงประมาณปัตเตอร์เลียนไฟฟ้าครับบางคนเขาบอกว่าดังคือในวิดีโอมันจะดูดังไงเบากว่าลูกหนูเขาคงก็เสียงคล้ายลูกหนูเขาคือลูกค้าบางคนที่ว่าเสียงเหมือนเครื่องเทียร์เหล็กเลยนะไม่ได้ขนาดแต่ในวิดีโอมันเหมือนดังไงพี่เห็นไหมครับเริ่มคล่องขึ้นเยอะแล้วสนนะเนี่ยเอากลับกรุงเทพเลยดีไหมเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับไอ้ตัวนี้วันแรกต้องดึงก่อนนะครับเพราะมันเป็นคนละหน้ากับมีดเก่าแต่วันที่2เป็นต้นไปก็ไม่ต้องดึงแล้วขีดให้สุดแถวนี่ก็มาแล้วพี่ความเร็วพอๆกับใช้มีดแหละครับพี่ว่านักคล้องแล้วเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นอันนี้เพิ่งดับเนาะธรรมดาครับแบบนี้ใช้ได้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับ5-6 ชั่วโมงแต่ว่าเราไม่ได้เดินตลอดนะครับเครื่องระหว่างต้นเนี่ยพอเราปล่อยมือมันก็หยุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้น1คืนนี่สบายๆที่1คนนี้กี่ตีต้น1คืน 1,500 ถูกไหมครับนี่ตัดดูที่5มีดเหลืออยู่4คนนอนสบาย1คืนอ่ะกี่ได้สบายชาร์จเป็น1ครั้งกลางวันพี่ก็ชาร์จไปครับเวลากรีดนะไม่ใช่เวลาพี่เดินนะพี่เดินมันหยุดเดินโอ้ยสบายครับ5-3 ทุ่มลูกค้าบางคนกรีดถึง8 โมงเช้าเนี่ยเห็นไหมตอนเราเดินระหว่างต้นมีดมันก็หยุดทำงานมันก็ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่พี่เขากรีดได้เร็วมากเลยนะเร็วกว่าผมอีกพี่เขาทำทุกวันเขาก็คล่องมือเขาก็ถนัดเริ่มคล่องแล้วเห็นไหมเริ่มเร็วแล้วคืออย่างนั้นเอามือยังแหววเฉยๆกระทบเลยเพื่อนเยอะใช่ไหมลูกแฮปปี้ต้นนี้ต่อหน้าสูงก็กี่ได้พี่ใช้มือเดียวกี่ได้เลยถ้ามันต้องฝึกกันนะคือมันก็เหมือนมีดธรรมดาแหละเราจับครั้งแรกมันก็มีดธรรมดาแล้วเราก็กี่ไม่ได้อย่างนี้แน่นอนถ้าคนไม่เป็นนะแต่อันนี้คนไม่เป็นก็กี่ได้ฝึกได้เลยมันมี
มันไม่บาดไงมันมีตัวช่วยค้ำไงตัวช่วยค้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นี่กินสบายกว่าเยอะนะเล็กต้นใหญ่กินได้หมดต้นนี้พี่ต้นสุดท้ายตามมาก่อนผมอธิบายนิดหนึ่งนะครับสำหรับเวลาเหมือนเรากรีดเสร็จเดี๋ยวนี้นี่ผมขี้เกียจนะมีตัวรองผมก็เลยไม่ได้ทำความสะอาดอะไรพี่ก็ถอดออกแล้วก็เช็ดๆหน่อยแล้วก็ก่อนกรีดก็รับแล้วก็เสียบแบตเตอรี่ไว้แบตเตอรี่อยู่นี่เวลาพี่จะเอาออกพี่ก็ถอดอย่างนี้เลยดึงอย่างนี้เลยแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยเห็นไหมครับนี่น้ำหนักถ้าไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยเบากว่ามีดกรีดยางอีกนะนะน้ำหนักนะครับเนี่ยเบามากมันเป็นพลาสติกนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องหนักเนี่ยคลายความกังวลไปได้เลยแล้วก็ถ้าเราหยุดนานเห็นไหมฮะกดแล้วมันจะไม่ทำงานเลยนะเพราะมันเป็นช่วยป้องกันเวลาสมมติมือเราจับอยู่นี่ถ้ามันทำงานเลยมันบาดมือไงสมมติหยุดนานเนี่ยเราต้องกดย้ำๆเห็นไหมแต่ถ้าระหว่างต้นเนี่ยเราเดินระหว่างต้นมันก็ไม่เป็นไรกล้องอันนี้เป็นสบู่นะพี่ไว้เวลาล้างมือมันจะช่วยกำจัดกลิ่นขี้ยางได้นี่อาพี่ให้ เอาเลยแล้วก็อันนี้ก็พอเรากรีดเสร็จใช่ไหมครับที่ผมพูดตัวรองเมื่อกี้เนี่ยพี่ตัวรองเมื่อกี้คือตัวนี้ถ้าเราอยากให้ขี้มันบางเราก็รองขึ้นถูกไหมครับถ้าอยากให้หนาก็ไม่ต้องรองแบบนี้ความลึกก็ปรับซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเมื่อเรากรีดเสร็จมาเราก็เก็บวิธีการเก็บแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ก่อนเพื่อความปลอดภัยเสร็จแล้วก็หมุนไอ้นี่ออกได้เลยครับแล้วก็ต้องถอดมีดออกนี่ถอดมีดออกใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อกี้มันมีปลอกมีดให้ปลอกมีดผมไปไหนแล้วนี่